สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูที่ยำแบบโบราณมากๆเลยก็คือยำส้มโอค่ะสมัยก่อนนะคะห้องเครื่องห้องครัวนะคะจะต้องมียำนี้นะคะไว้ติดบ้านเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะก็คือในส่วนของเครื่องยำค่ะก็จะมีเป็นต้นตะไคร้ค่ะวันนี้เราจะใช้ต้นตะไคร้อยู่ที่2ต้นค่ะแล้วก็ใช้หอมแดงแล้วก็น้ำมะนาวค่ะแล้วก็พริกขี้หนูวันนี้ใช้ทั้งเขียวแล้วก็แดงค่ะแล้วก็เป็นใบมะกรูดค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มซอยใบมะกรูดกันค่ะใบมะกรูดนะคะก็จะต้องใส่ด้วยเพราะเราจะได้ความหอมๆจากใบมะกรูดแต่ถ้าในสมัยก่อนก็จะใช้เป็นเปลือกส้มซ่าค่ะก็ถ้าไม่มีส้มซ่าก็ใช้เป็นใบมะกรูดแทนค่ะและต่อไปเราก็มาซอยตะไคร้ค่ะจากนั้นก็มาซอยหัวหอมแดงค่ะถ้าหัวใหญ่ๆหน่อยก็ใช้แค่หัวเดียวก็พอค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นหัวเล็กๆก็ใช้สัก 3-4 หัวก็ได้นะคะและต่อไปเราก็มาซอยพริกขี้หนูค่ะวันนี้ใช้ทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงด้วยความเปรี้ยวของส้มโอถ้ายังไม่พอเราจะใช้น้ำมะนาวช่วยด้วยค่ะค่ะแล้วต่อไปค่ะก็คือปลาแห้งที่ตำไว้แล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งก็ตำไว้แล้วเหมือนกันค่ะและต่อไปค่ะก็คือมะพร้าวคั่วค่ะจะใช้เป็นมะพร้าวทึกๆนะคะแล้วก็ทำให้เป็นเล็กๆนะคะซอยๆจากนั้นก็นำมาคั่วค่ะคั่วแล้วก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้ค่ะส่วนปริมาณของมะพร้าวคั่วก็ตามชอบเลยค่ะวันนี้แอดมินใช้อยู่ที่4ช้อนโต๊ะแบบพูนๆค่ะแล้วก็มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบอันนี้ก็คือส้มโอค่ะส้มโอซื้อมาจากเซเว่นซื้อเป็นแพ็คๆค่ะก็จะได้อยู่ที่4ชิ้นค่ะจากนั้นก็จะใช้มือนะคะแยกๆให้ส้มโอนะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก็แยกเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก็จะได้มาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มยำกันเลยค่ะเริ่มจากการใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปใส่ทั้งหมดอยู่ที่3ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยเกลืออยู่ที่ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะเราจะไม่ใช้น้ำปลานะคะการยำส้มโอจะไม่ใช้น้ำปลาค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ส้มโอลงไปจากนั้นเครื่องยำทุกอย่างที่เราได้ซอยไว้ค่ะใส่ลงไปค่ะต่อไปก็ใส่ปลาแห้งค่ะที่ตำไว้แล้วจนละเอียดค่ะแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วค่ะจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปบีบมะนาวลงไปนะคะวันนี้แอดมินชิมเนื้อของส้มโอที่ซื้อมาจากเซเว่นแล้วนะคะก็คือเนื้อส้มโอจะมีความหวานก็เปรี้ยวนิดเดียวเท่านั้นจากนั้นนะคะเราก็จะต้องใช้น้ำมะนาวช่วยให้ยำของเรามีความเปรี้ยวค่ะก็บีบน้ำมะนาวลงไปค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะจริงๆขั้นตอนของการปรุงรสชาติเนี่ยจะต้องปรุงไปแล้วชิมไปนะคะเอารสชาติที่ตัวเองชอบแต่ที่เน้นๆย้ำๆหน่อยก็คือในการยำนะคะมักจะไม่นิยมใส่น้ำปลาค่ะตรงนี้เราก็ใช้มือคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตอนนี้เราก็ค
คลุกเคล้าปลาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชิมแล้วก็ได้รสชาติอย่างที่เราชอบแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำยำส้มโอแบบโบราณค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับวิธีการทำยำส้มโอที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆมาทำให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ